บางทีก็เข้าบ่อนอะไรความสุขของของโลกโลกครับนะไปเข้าบ่อนเข้าอะไรกันเสี่ยงโชคจะได้ก็สุขแต่ส่วนมากออกมาก็หน้าแห้งกับทุกทีนะแบกทุกข์กลับมาพอได้มาไอ้เงินแบบนี้พอได้มานะโอ้ยแป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หมดแล้วทุกข์อีกแล้วแล้วก็ทุกข์ก็เลยไม่เคยเจอสุขทั้งทีนะแล้วก็วิ่งหากันเยอะหาไปหามาคนดีๆกลายเป็นคนไม่ดีเลยคนดีๆก็บางทีก็ไปเบียดเบียนกันไปทําลายกันไปจี้ไปป้นไปเคาะเลยไปถึงคอร์รัปชันไปถึงเรื่องใหญ่ๆโตก็เรื่องคอร์รัปชันเรื่องการเมืองเรื่องโอ้โหทุกคนล้วนแต่หาสุขของนั้นมีเงินพันล้านหมื่นล้านแสนล้านก็หาสุขไม่เจอทักทีนะก็เห็นร้องไห้กันขี้มูกโป่งให้เราดูนะมีเงินมีทองก็ร้องไห้ขี้มูกโป่งมีลาภมียศมีทรัพย์สมบัติก็ยังร้องไห้กันขี้มูกคือก็ยังไม่ใช่สุขที่แท้จริงนะเป็นเครื่องประกอบแต่เราก็มึนอยู่ตรงเนี้ยบุ๋งมันก็เลยไปเพาะจิตใจเราเนี่ยนะไปเพาะกิเลสไม่มีวันสิ้นสุดแหละไอ้ตัวกิเลสเนี่ยมันลึงรัดมันผูกรัดเราไว้ไม่ให้ไปไหนเลยไอ้เวียนว่ายตายเกิดเนี่ยบางทีใครมีกิเลสมากๆเนาะมันพาเราลงนรกไปเลยรัดเราเราก็ยังมึนอยู่เยอะทุกคนก็ยังมึนไม่รู้ฉันไม่รู้นะฉันจะมีความสุขนะนะอันนี้แหละคือสุขสังคมมนุษย์สังคมของสัตว์โลกก็เป็นอย่างนั้นนะเป็นอย่างนั้นแล้วเป็นมานานแล้วเป็นมาก่อนสมัยพุทธเจ้าอีกนะเราดูหนังดูละครสมัยโบราณก็เห็นมันลบกันฆ่ากันก็เรื่องกิเลสใช่ไหมไม่ว่าฝรั่งหนังฝรั่งหรือหนังไทยหรือละครอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ลบกันเรื่องกิเลสนั้นนะนะแล้วก็มาถึงตรงนี้แหละนะก็ยังลบกันอยู่ก็ยังลบกันอยู่นะคนมีอำนาจก็ยังลบกันอยู่ยังสลัดยังวางไม่ได้เรื่องแบบนี้นะยังหาทางออกไม่เจอจริงๆพระพุทธเจ้าก็สอนเรามาโอ้นะมาตั้งพระพุทธเจ้ามันจะองค์นี้ก็สอนมา2,600กว่าปีนะองค์ก่อนๆอีก28องค์เห็นมั้ย28องค์27องค์องค์ปัจจุบันนี้เป็นองค์ที่27องค์ก็สอนเรื่องอย่างเงี้ยมานะแต่มนุษย์ก็อย่างเงี้ยแหละก็เป็นอย่างเงี้ยล่ะก็เลยทําให้เนี่ยก็เดี๋ยวนี้เห็นไหมร้อนไหมโลกใบนี้ก็ร้อนอยู่กันมีแต่จี้ป้นกันคอรัปชันโกงกันหลอกลวงกันอะไรเนี่ยมันไปเพาะเนี่ยสังคมของมนุษย์เนี่ยไปเพาะเรื่องแบบนี้หมดเลยเพราะมันก็เล่าร้อนกันไปหมดทีนี้ก็ยังไม่รู้นะบางคนที่ทะเบียนบ้านเป็นพุทธด้วยนะก็ยังไม่รู้ก็ยังไม่รู้ว่าไอ้ตัวพุทธเจ้าสอนอะไรนะก็ยังไม่รู้พุทธเจ้าทะเบียนบ้านก็เป็นพุทธก็ทะเบียนบ้านก็เลยเป็นเครื่องหมายเป็นอย่างนั้นเองนะแต่ไม่รู้เดี๋ยวก็หน้าแห้งอีกแล้วเดี๋ยวก็ทุกข์กันอีกแล้วนะก็วิ่งกันอย่างเงี้ยหาแต่สุขที่เราหากันมันก็เพียงแค่แป๊บเดียวชั่วครั้งชั่วคราวชั่วชังกุ๊กแล้วก็จากนั้นมันก็จะทุกข์สุขแล้วก็ทุกข์สุขแล้วทุกข์บางคนมีเงินเยอะแยะแล้วก็ยังวิ่งหาอยู่นั่นน่ะก็มีเกิดมีเหตุมีปัจจัยเห็นไหมมีตัวอยากนะเหตุแห่งทุกข์ก็คือตัวอยากนั่นแหละมันไม่จบไม่สิ้นมันอยากอยู่นั่นแหละไม่เคยหยุดอยากนะก็ทำให้เกิดเนี่ยพุทธศาสนาไหมบางทีก็พุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นๆก็เป็นอย่างนี้ก็เกิดมาเพราะเรื่องแบบนี้ทั้งนั้นนะก็ปฏิบัติกันไปนะบางศาสนาเขาก็มีกฎบังคับข้อบังคับเขาเยอะนะเขาเยอะแล้วก็เขาก็เป็นไปของเขาเนี่ยนะบางศาสนาก็ของเราเองก็เป็นศาสนาหนึ่งศาสนาพุทธเนี่ยก็ในเมืองไทยนี่เจริญนะมีประมาณ90%กว่านะศาสนาอื่นเขาก็มีนะ2% 4% อะไรเงี้ยเนาะก็รวมๆแล้วประมาณ 10% แต่ก็ล้วนแต่ก็สอนให้มีความสุขอย่างนั้นนะให้มีความสุขแล้วก็แต่เราก็ยังอย่างเงี้ยไปๆมาๆก็เอาศาสนามาตีกันศาสนาเองก็ยังตีกันเรื่องกิเลสมนุษย์ไปที่ไหนมนุษย์นี่ตัวแสบเลยนะไปที่ไหนมีเรื่องแค่นั้นนะไปที่ไหนเดี๋ยวนี้ก็คฤหัสถ์ก็เข้ามาในวัดกันเนาะเอาเรื่องเอาราวไปแม้แต่
กรมศาสนาเองก็ยังแม่มาวุ่นวายกับวัดอะไรขอประสงค์เปอร์เซ็นต์อะไรโอ้ไปกันหมดไหมพระเจ้าก็เลยเดือดร้อนมั่งเนี่ยพระก็เหมือนกันก็บางทีก็มีทั้งพระก็มาจากคารวาสเนี่ยมาก็ยังดีแต่พระมีศีลนะศีลล้อมมีศีลมีวินัยมีข้อปฏิบัติของเราเนาะก็ยังน้อยๆก็ยังเห็นว่ายังมีวินัยมีข้อปฏิบัติแต่ถ้าเป็นเรื่องของคารวาสนี่ไม่มีศีลใช่ไหมทำอะไรก็ไม่ได้พอไปมาคารวาสจะมาคุมพระเราอีกอ้าวตายไม่แย่เข้าไปใหญ่เนี่ยคารวาสไม่มีศีลมาคุมพระอีกเนาะเนาะเอออาตมาพูดได้ได้นะได้นะมันจริงเรื่องธรรมะเรื่องธรรมะดังนั้นมันก็ไม่ลงตัวหรอกเดี๋ยวก็จะตีกันอีกนี่แหละเหตุที่ตีกันบางประเทศเขาเห็นไหมศาสนาอื่นเห็นไหมก็ยิงกันฆ่ากันอะไรต่ออะไรก็ศาสนาเดียวกันนั่นแหละเป็นพวกนั้นเป็นพวกนี้เป็นพวกนั้นนะเราก็อย่าให้เป็นอย่างนั้นนะประเทศไทยเป็นประเทศที่เราก็มีพระเจ้าอยู่หัวนะเจ้าอยู่หัวนี่ก็ตั้งแต่รัชกาลที่9รัชกาลที่10แล้วก็พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านได้ธรรมะเห็นไหมท่านมีธรรมะแต่ธรรมะของท่านเนี่ยเป็นเรื่องของธรรมชาติพระเจ้าอยู่รัชกาลที่9เนี่ยธรรมะของพระเจ้าอยู่หัวนี่นะคือธรรมะก็คือธรรมชาตินั่นเองเราไปโอ้อะไรมากมายแต่พระเจ้าหัวนี่มีครูบาอาจารย์เยอะนะเยอะจนท่านรู้ว่าท่านจะทำยังไงให้ประชาชนของท่านมีความสุขเห็นไหมมีความสุขจริงๆธรรมะก็คือธรรมชาติธรรมะก็คือกฎของธรรมชาติธรรมะก็คือการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติธรรมะก็คือผลแห่งการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติคือทุกวันนี้เราฝืนธรรมชาติหมดเนี่ยเราฝืนก็หมดเราไปขุดไปเอาอะไรมานึกว่าเอาธรรมชาติมาทำนู่นทำนี่เป็นเครื่องมือที่ทำให้เราสุขนะเอามาผลิตเอามาผสมเอาดินเอาน้ำเอาลมเอาไฟเอาธาตุต่างๆมาผสมเป็นเครื่องมือต่างๆไปทำลายเขาแล้วจากนั้นก็ทำลายก็ดูแลเขาให้พอดีพอเพียงสมดุลก็บุตรก็ดีแต่ตอนนี้เราทำลายเขาแล้วเราด้วยกิเลสของมนุษย์ก็รู้แล้วไอ้คนที่ผลิตก็อยากจะขายเยอะๆเนาะขายเยอะๆบางทีไม่มีเงินซื้อเขาก็ให้ไปกู้เงินซื้อเอาแต่กิเลสให้เราเนาะไอ้เราก็มึนกันไอ้คนมีเงินเขาก็มีกิเลสแต่เขาก็อยากจะได้ลาภเขาอยากจะหาได้ลาภแล้วเดี๋ยวเขาไปซื้อยศได้แบบการเมืองไหมพวกการเมืองเดี๋ยวนี้ก็พ่อค้าทั้งนั้นก็มาพ่อค้าเพราะว่าจะได้ไปค้าขายได้ดีพอมียศแล้วใช่ไหมก็ไปหาลาภได้อันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะโอ้เวียนว่ายตายเกิดเป็นแสนหมื่นล้านปีกันมาแล้วนะมาเป็นอย่างเงี้ยเนาะในความเป็นจริงเนี่ยถ้าเราก็ยังอยากจะเข้าถึงธรรมะเราก็ไปค้นคว้าอ่านนะแต่จริงๆแล้วไม่ต้องไปค้นที่ไหนหรอกธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติเนี่ยถ้าดินมันดีน้ำมันดีนะดินดีน้ำดีดินดีป่าดีป่าดีอากาศดีพืชพันธุ์ธัญญาหารดีไหมก็ดีหมดนะในน้ำมีปลาในนามีข้าวสวนเสริญดีหมดแต่เดี๋ยวนี้เป็นยังไงหมดนะมันไม่ดีน้ำก็เสียใครอ่ะใครทำอ่ะน้ำเสียนะใครทำดินเสียไหมดินก็เสียใครทำอ่ะก็กิเลสมนุษย์ทั้งนั้นเห็นไหมดินก็เสียก็แล้วก็นอกจากนั้นก็อากาศก็เสียไหมมีความร้อนอากาศก็เสียป่าเปิดก็ไม่มีหมดแล้วใช่ไหมไม่มีป่าก็หมดต้นไม้ก็ไม่หมดนะแต่ถ้าเราอยากจะหาความสุขจริงๆนะแล้วเป็นความสุขของจริงๆแล้วต้องเป็นความสุขเป็นที่เป็นบุญหรือเราอยากจะมีบุญทําบุญเป็นบุญนะอะไรก็ได้ที่เป็นสุขกับมนุษย์เนี่ยกับคนหรือมนุษย์หรือสัตว์โลกเนี่ยก็ที่เรียกว่าสัตว์โลกพุทธเจ้าเรียกสัตว์นะมนุษย์คนมนุษย์เนี่ยพระเจ้าเรียกสัตว์นะสัตว์โลกเพราะว่ายังมีกิเลสท่านบอกยังมีกิเลสยังไม่หมดใครมีกิเลสอยู่ยังเรียกว่าอย่างอื่นไม่ได้หรอกนอกจากนะสัตว์ทีนี้ถ้าเราเนี่ย
อยากจะมีความสุขเนี่ยทุกคนเนี่ยทําน้ําให้ดีเนี่ยนะปฏิญาณตนเลยว่าจะทําน้ําให้ดีกันทุกคนเนาะไม่ทิ้งขยะลงน้ําเนาะไม่ทิ้งของเสียลงน้ําเนาะไม่ทิ้งถุงถังอะไรไปอุดน้ําท่วมหม่องน้ําทั้งน้ําท่วมทั้งน้ําเสียน้ําอะไรไปหมดเลยใช่มั้ยมีหมดมั้ยเพราะว่าอะไรรู้มั้ยเพราะคนที่เค้ามีหน้าที่นะเขาเรียกราชการเนาะราชการก็คือผู้รับใช้นะรับใช้ในหลวงเนี่ยกษัตริย์ก็เรียกพวกนี้ต้องมีหน้าที่นะเขาถึงได้มีราชการไอ้พวกเราก็ชอบไปเป็นราชการกันเดี๋ยวนี้คนไทยอะไรก็จะเป็นราชการเป็นอะไรไม่ยอมเป็นพ่อค้าไม่ยอมเป็นชาวนาไม่ยอมทำมาหากินเล็กๆน้อยๆเราก็อยากจะเป็นข้าราชการอยากเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นอะไรนะจริงเราอยู่กับธรรมชาติได้แล้วใช้ธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติเนี่ยเป็นทรัพย์ทั้งนั้นแหละถ้าใช้เขาเป็นนะเป็นทรัพย์ทำน้ำให้ดีช่วยกันช่วยกันโปรโมทโฆษณาปลุกระดมกันนะเดี๋ยวนี้เรามีนะพวกปลุกระดมนะแต่ไม่เห็นมันปลุกระดมเรื่องแบบนี้นะไอ้บอกเอ้ยปลุกระดมกันไปทำน้ำกันให้ดีๆกันนะอย่าไปทิ้งขยะทิ้งอะไรนะไม่มีนะปลุกระดมให้เอาระเบิดเฟี้ยงกันปลุกระดมแจกเงินจากทองปลุกระดมเอายศเอาลาภกันนั่นใช่ไหมถ้ามันไปปลุกระดมนะไปปลุกระดมเรามาช่วยกันทำน้ำให้ดีกันดีไหมมาปลุกระดมนะทำให้เด็กตั้งแต่เด็กเลยนะบอกทำน้ำกันให้ดีนะเนาะทำน้ำให้ดีนะทุกคนช่วยกันนะช่วยกันอย่าทิ้งขยะลงน้ำนะแล้วก็ดูแลใครที่ทิ้งกฎหมายเลยออกกฎหมายเลยนะจับเลยจับหรือกฎหมายดีๆนะออกกฎหมายดีออกหนักๆพวกทำลายธรรมชาติเนี่ยออกกฎหมายนะใครทิ้งน้ำปล่อยน้ำมาโรงงานนะพวกโรงงานผลิตไอ้นู่นมานี่มาเนี่ยแล้วทิ้งน้ำออกมานะแต่นี่อย่างนี้เรามีข้าราชการดูแลเรื่องนี้นะแต่ราชการไหมไม่ทำเห็นไหมไม่ทำเพราะไม่มีธรรมะนั่นเองไม่มีธรรมะนั่นเองนะเพราะไม่มีธรรมะใช่ไหมไม่มีศีลนั่นเองนะไม่มีศีลไม่มีทานไม่รู้ว่าการทำบุญหรือความสุขที่แท้จริงเนี่ยของโลกใบนี้มันอยู่ที่มนุษย์เนี่ยมีความสุขอยู่บนโลกใบนี้สวรรค์สร้างสวรรค์นะอยู่บนโลกใบนี้นะสร้างสวรรค์เดี๋ยวนี้เรากำลังสร้างนรกเราไม่รู้ตัวนรกเนี่ยก็เราช่วยกันระดมกันตั้งแต่เด็กแล้วก็ปลุกระดมสอนเด็กนะอย่าทิ้งนะช่วยกันแล้วก็ทำน้ำดีน้ำก็จะดีใช่ไหมถ้าเราไปรอคนอื่นก็ไปรอให้ข้าราชการทำเนี่ยนะเขากับเอาพวกนี้ไปเป็นผลประโยชน์ใช่ไหมเอาโรงงานจะทิ้งน้ำเสียเหรอมาจะปล่อยทิ้งใช่ไหมเราถึงได้อยากจะไปเป็นข้าราชการกันเป็นอย่างนั้นไปหมดใช่ไหมเหมือนกันในตำนองเดียวกันนะเราปลุกระดมกันเนาะเราไปปลุกระดมอย่าไปปลุกระดมให้ไปตีกันเลยตีกันจะเป็นแมงเม่าไปนี่รู้ตัวเองน่าสงสารนะไม่ปลุกระดมในเรื่องดีๆแต่ปลุกระดมอย่างน้อยๆเนี่ยธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือกฎของธรรมชาติเลยนะธรรมะคือเรื่องของธรรมชาติทั้งนั้นนะธรรมะเนี่ยถ้าเราเข้าถึงธรรมะคือเข้าถึงธรรมชาติแล้วคนที่เข้าถึงธรรมชาติคือคนมีสติมีสมาธิพอมีสมาธิตั้งมั่นดูกายดูอะไรมันก็คือธรรมชาตินั่นแหละในกายเราพระเจ้าให้เห็นความเป็นจริงเนี่ยกายเราเนี่ยแหละธรรมชาติความเจริญความเสื่อมเกิดจากกายเกิดจากวาจาเกิดจากใจมนุษย์ทั้งนั้นเห็นไหมเนี่ยเราลงมาปลุกระดมกันนะเอาปลุกระดมให้ไปดูแลมั้ยในวัดในวาเนี่ยเห็นมั้ยขยะก็เยอะมั้ยน้ําเนี่ยขยะช่วยกันเก็บช่วยกันทํามันก็เป็นบุญทั้งนั้นเนาะเป็นบุญนะอบรมตัวเราเองไม่รู้ตัวทําอะไรกับคนหมู่มากนั่นแหละคือบุญทําแล้วคนหมู่มากได้เราก็ได้ด้วยทําอะไรมั้ยในหลวงท่านทําแบบนี้นะนะท่านทําว่าโพธิสัตว์นี่คือนิสัยของโพธิสัตว์นะทำอะไรทำเพื่อคนหมู่มากโพธิสัตว์ท่านรักประชาชนของท่านในหลวงรักในหลวงทำอะไรเพื่อส่วนมากเป็นโพธิสัตว์เนี่ยเราก็ทำแค่นี้ดูเรื่องน้ำให้ดีกันขยะก็เยอะเราช่วยกันเก็บเอาในวัดก่อนก็ได้เนื้อในวัดให้สะอาดบ้านเราก่อนก็ได้นะแล้วจากนั้นไประดมน้ำให้เดียวน้ำก่อนเพราะน้ำนี่เป็นหัวใจนะน้ำนี่เป็นหัวใจเห็นไหมน้ำดีนะ
ทุกวันนี้น้ำดำน้ำเหม็นน้ำท่วมมีทุกอย่างครบนะก็ไม่มีคนเลยมีคนรับผิดชอบข้าราชการแต่เขาก็เดี๋ยวนี้ไม่ในหลวงบอกไม่ทำฉันทำเองเห็นไหมในหลวงฉันทำเองทำลงไปลุยอย่างเองเลยเห็นไหมนั่นคือธรรมะท่านได้ธรรมะทำยังไงให้ประชาชนมีความสุขไอ้เราก็วิ่งหาความสุขกันแต่เราไปทำลายธรรมชาติเราไม่รู้ว่าธรรมชาตินั่นคือธรรมะเห็นไหมท่านบอกว่าดินทำให้ดีเลยมาท่านอุตส่าห์ทำดินบางทีท่านน้อยใจท่านก็บอกแกล้งดินมันนั่นแหละแต่จริงๆนะท่านน้อยใจท่านก็พูดแบบประชดประชดนะแล้วกันเนาะจริงๆดินกันดูป่านตอนนี้ดินเสียหมดเลยดินปลูกอะไรก็ไม่ได้เห็นไหมเพราะอะไรก็คนรับผิดชอบข้าราชการไม่สนใจมันนะนี่ธรรมะนะที่พูดนี่นะธรรมะคือธรรมชาติแล้วก็จะสนใจหรือไม่สนใจก็เป็นธรรมะนะไม่ได้ว่าใครนะไม่ได้ว่าใครนะนั่นคือธรรมะเข้าใจไหมเพราะมันมีอย่างนี้มันติดโลกใบนี้อยู่นะมันติดโลกใบนี้อยู่เรื่องแบบนี้ดังนั้นเราไม่ต้องไปแบกมันไม่ต้องไปแบกทุกวันนี้นอกจากไม่แบกแล้วนะไม่เอาเรื่องนี้มาแบกแล้วนะว่าเออมันเป็นธรรมชาติยังไปติดกลับเขาอีกไปติดกลับไปติดร่างแหไปกับเขาอีกไปอะไรกันอีกเนาะงั้นเราก็พยายามทำดินบ้านเราให้ดีไปที่ไหนก็พยายามอย่าไปใส่ปุ๋ยมันมากนะเนาะปุ๋ยใช้แต่ปุ๋ยหมักพวกปุ๋ยธรรมชาตินั่นแหละไม่ต้องไปซื้อไปอะไรมากมายนะดูแล้วก็ทำดินให้ดีกันใครเป็นเกษตรใครอะไรก็ดูดินให้มันดีเดี๋ยวพืชพันธุ์ธัญญาหารมันดีนะมันเป็นความสุขของเราเนี่ยต้นหมากรากไม้มันดีอะไรมันดีอาหารมันดีมันไม่มียามากเนาะนะเดี๋ยวนี้มาดิทุกอย่างเลยไหมมียาหมดผลไม้ก็ใส่ยาผักก็ใส่ยากันมาปลาสัตว์พวกสัตว์ในน้ำก็เอาขึ้นมาขายกันก็เดี๋ยวมันเน่ามันเหม็นก็ใส่ยาให้มันใส่ยามันไปเห็นไหมฉีดกลิ่นฉีดสีกันเข้าไปไหมไม่มีอาหารอาหารไม่ดีหมดอาหารไม่ดีแล้วแต่พวกนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เรามีทุกข์นะมีทุกข์เพราะร่างกายเราเนี่ยนะมันจะแข็งแรงมันจะมีความสุขมีอะไรก็หนึ่งกรรมคือมีทั้งกรรมเก่ากรรมใหม่ที่เราทำสองจิตคือนิสัยใจคอของเรา 3. อาหารนะนะอาหารที่ดีอาหารที่เป็นประโยชน์ 4. ก็คืออุณหภูมิอากาศเนี่ยถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้ดีนะความสุขระดับหนึ่งแล้วเห็นไหมไม่ต้องไปซื้อไปหาไปคดไปโกงไปคอร์รัปชันเลยไหมความสุขอยู่ตรงนี้ระดับหนึ่งแล้วเห็นไหมดังนั้นเนี่ยพวกเหล่านี้ก็เกิดมาจากดินเห็นไหมดินดีน้ำดีทำดินดูดินให้มันดีทำกันให้ดูดินทุกวันนี้ก็ดินเสียหมดนะดินเสียหมดน้ำเสียหมดข้าราชการไม่รู้ไปไหนนะข้าราชการไม่รู้ไปไหนก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีก็เหมือนที่ไหนมีทั้งดีและไม่ดีมีสุขมีทุกข์มีดีมีไม่ดีมีอย่างนั้นเหมือนกันนะไม่ได้ว่าข้าราชการดีก็มีนะก็มีแต่เอาความเป็นจริงนะให้เห็นว่าโลกเนี้ยหรือเราเนี่ยมันมวลมนุษย์จะมีความสุขเนี่ยมันไม่ได้ง่ายมันไม่ได้ยากเลยหรอกเราไม่ต้องไปโลกพังไปดาวอังคารกันหรอกไม่ต้องไปคิดไปดาวอังคารนะไปหาความสุขบนดาวอังคารกันโอ้เอางบประมาณมาทำโลกใบนี้ให้เป็นสวรรค์ไม่ดีหรือนะทุกวันนี้คิดไปดาวอังคารกันคิดสร้างนู่นสร้างนี่โอ้งบประมาณเยอะแยะเป็นแสนแสนหมื่นหมื่นล้านเนาะเอางบประมาณมาสร้างโลกเลยเนี่ยสร้างดินทุกประเทศตกลงกันนะก็มีนะจริงๆก็มีคนทำนะอย่างอะไรอะยูเอ็นเนี่ยนะยูเอ็นนี่ก็เนี่ยเขาดูแลเรื่องวัฒนธรรมดูแลเรื่องวิทยาศาสตร์อะไรอย่างนี้กันนะยูเอ็นเขาจะเนี่ยวัฒนธรรมแล้วก็วิทยาศาสตร์แต่พระพุทธเจ้าไหมพระเจ้าพระเจ้าให้ดูแลเรื่องดูแลกายดูแลใจเราดูแลธรรมชาติธรรมชาติเพราะว่ามาจากตรงนี้สอนให้เรารู้จักธรรมชาติให้รู้จักธรรมชาติความสุขความทุกข์มันอยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ยเริ่มนะเพื่อธรรมชาติดีอะไรมันดีจิตใจมันก็จะดีขึ้นระดับหนึ่งเห็นไหมแล้วก็โจรไม่ค่อยมีขโมยไม่ค่อยมีอะไรเพราะว่าเราไม่ได้สะสมไม่อยากมีอะไรมากธรรมชาติมีไปไหนเอาสวิงไปอันนึงลงมาที่ริมตะลิ่งช้อนฟุบ
ได้ปลามากินนะน้ำมันดีอ่ะอาหารอุดมสมบูรณ์นะออกไปตลาดก็มีแต่ของดีๆใช่ไหมน่ะดินดีน้ำดีอากาศก็ต้องดีเห็นไหมร่างกายนะต้องการอุณหภูมิที่ดีอากาศดีเดี๋ยวนี้มันดีไหมล่ะเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็น้ำฝนตกมั่งนะผิดฤดูนะฝนตกผิดฤดูนะก็เกิดจากอะไรเกิดจากมนุษย์ทั้งนั้นมนุษย์ไปทําทั้งนั้นมนุษย์เนี่ยไหมแต่ก็ดูอยากจะสุขกันอยากจะสุขกันอยากจะอะไรกันนะก็เกิดอากาศเนี่ยสร้างพวกสร้างเรือนกระจกกันนะมีแอร์กันนะแอร์อะไรก็ต่ออะไรกันเขาก็แอร์ตัวหนึ่งนี่มันเอาความร้อนออกมาเยอะนะรถนี่เหมือนกันนะเห็นไหมความร้อนเราไม่รู้หรอกเราก็เสพสมัยโบราณเขารู้นะสมัยโบราณก็เก่งนะเขาแบบมีไหมล่ะพวกนี้อากาศถึงได้ดีคนโบราณอายุยืนตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่เพราะอากาศดีอาหารการกินดีนะสมัยนี้ก็จะตัวเล็กลงอายุสั้นนะสุขไหมล่ะพวกนี้มีเงินมีทองนะอายุสั้นตายไหมร่างกายเข้าโรงพยาบาลบ่อยๆเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็ป่วยสุขไหมล่ะนะงั้นความสุขจริงๆเนี่ยต้องเข้าถึงธรรมชาติเข้าถึงธรรมชาตินะธรรมชาติก็คือธรรมะนั่นแหละนะธรรมะดูไหมดินดีนะฮะดินดีน้ำดีแล้วดินดีอากาศดีไหมอากาศดีทุกวันนี้ก็นะต้องควบคุมออกกฎหมายควบคุมอากาศด้วยนะปลูกต้นไม้มั่งนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าปลูกต้นไม้มากๆก็อากาศก็ดีนะบางทีก็ตัดกันหมดบางทีต้นไม้บางต้นเนี่ยมีคุณค่าทั้งนั้นนะคิดเป็นเงินเป็นทองในต้นหนึ่งบางต้นเนี่ยอย่างต้นไทรเนี่ยต้นนนท์เขาบอกชีวิตของต้นไทรนี่ทำคุณประโยชน์ให้เราหลายล้านบาทนะดูแลอากาศให้เราเนี่ยแล้วเป็นคุณต้นไทรที่มีประโยชน์มากเพราะเป็นไม้เลื้อยเป็นพวกไม้เลื้อยทําให้ลมเย็นนะทําให้อากาศดีนะมีคุณประโยชน์ก็ต้นหนึ่งมีทําคุณประโยชน์ให้เราเป็น10ล้านให้กับที่นะก็จะต้องเอาไปบํารุงอากาศหรือรักษาต้นไทรนี่รักษาอากาศเราดีที่ก็จะใช้ค่าใช้จ่ายเป็น10ล้านนะบางต้นนึงเนี่ยนะงั้นต้นไม้ช่วยกันปลูกระดมกันปลูกเห็นไหมไม่ใช่ระดมกันตัดทุกวันนี้มันตัดเกลี้ยงป่าเห็นไหมเห็นไหมเอาความสุขที่ไหนล่ะเอาตัดมาผลิตความสุขนั่นแหละมาปลูกบ้านมองมาทำนู่นทำนี่ทำอะไรกันใหญ่นะแต่จริงๆนี่แหละเราไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงมันคืออะไรกันนั่นธรรมะนะเรารู้สึกว่าหลวงพ่อจะไม่ค่อยได้พูดธรรมะอะไรพวกนั้นธรรมะคือธรรมชาตินะธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือเดี๋ยวมาอย่างที่พูดตลอดเนี่ยธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือกฎของธรรมชาติทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่แหละก็นี่แหละเราทำกับเขาดีธรรมะอากาศก็ดีเราทำกับเขาธรรมชาติทำกับเขาดีเขาก็ดีกับเราเนาะเขาก็ดีต่อเราไปทำอะไรเปลี่ยนแปลงเขาอะไรก็ได้เพราะเขายิ่งใหญ่มากดินนี่ยิ่งใหญ่น้ำนี่ยิ่งใหญ่นะลมนี่ไหมลมอากาศดีลมดีไหมเนี่ยพวกนี้เป็นความสุขความสุขสมัยนี้เราก็เห็นไหมปิดห้องปิดกันอยู่เปิดแอร์กันเห็นไหมสมัยใหม่นะไม่รู้หรอกว่ามันทุกข์มันตามมาพอออกมาข้างนอกก็ทุกข์แล้วเพราะไม่ได้อยู่กับความธรรมชาตินั่นเองนะแล้วก็เรื่องของอากาศนะแล้วก็เรื่องป่าปรากฏว่ามีนะมีหมดนะข้าราชการมีทุกกรมเลยนะมีทุกกรมเห็นไหมมีก็มีทั้งดีและไม่ดีเห็นไหมดีไม่ดีแล้วก็เมื่อมีเจ้านายมาเอาเจ้านายเป็นพวกรัฐมนตรีขึ้นมาเป็นพวกอะไรนี่เป็นพ่อค้าจับมาเป็นค้าการค้าหมดเลยเห็นไหมค้าเข้ากระเป๋าหมดแล้วก็เป็นธรรมชาติเห็นไหมเมื่อเราโลกเรามันเป็นแบบนั้นเห็นไหมโลกเรามันนี่ปัจจัยเป็นหลักปัจจัยเป็นหลักซื้อได้ทุกอย่างคิดอย่างนี้เนาะแต่นั่นแหละเขาไม่รู้หรอกเขากำลังซื้อนรกใส่ตัวกันเองเนาะแล้วก็ระยะยาวนะโลกใบนี้มันก็จะมีแต่ความสุขไปไหนมันก็จะมีแต่ความทุกข์ไม่ใช่มีความสุขมีแต่ความทุกข์นะเพราะธรรมชาติมันเสียหมดทั้งโลกนะน้ำแข็งละลายมานะนิดหน่อยก็น้ำในทะเลก็จะสูงใครไปอยู่บ้านริมทะเลนะรีบๆไปอยู่บนเขาเลยนะเดี๋ยวนี้
ก็ไอ้ขั้วโลกเหนือเขาโลกใต้เนาะน้ำทะเลเริ่มละลายแล้วไหมละลายมาไหมเราไม่รู้เลยว่าไอ้ทุกข์เนี่ยมันอยู่ข้างหน้าที่เราเสพกันอยู่เนี่ยว่าสุขสุขเนี่ยแต่ไอ้ทุกข์เนี่ยมันอยู่ข้างหน้าดังนั้นนะทีนี้ก็เราก็มีมานานเนี่ยแม่ยังมีขึ้นมาแต่ก็จะมีข้าราชการกรมนู้นกรมนี้กรมน้ํากรมดินกรมป่าเปิดก็มีใช่ไหมพวกดูแลป่าดูแลนะแต่ปรากฏว่าเห็นไหมในหลวงท่านก็ไหมรัชกาลที่เก้าเอ้าไม่ทำเดี๋ยวฉันทำเอ้าป่าใครตัดหมดแล้วเอาฉันไปปลูกเห็นไหมป่าฉันก็ไปปลูกป่าฉันไปอะไรโอ้ยเห็นไหมนั่นแหละเนี่ยคือโพธิสัตว์อยากให้ประชาชนมีความสุขทําเพื่อประชาชนทําเพื่อส่วนรวมเพื่อโพธิสัตว์นะไปทั้งโลกนะทั้งโลกถ้าทําแบบในหลวงนะโลกนี้ก็คือสวรรค์นั่นแหละนะทุกไอ้ที่มันทะเลทรายก็นะจะทําไงให้มีน้ำจะได้มีต้นไม้นะเนี่ยนะก็คิดกันอย่างนี้เลยเนาะคิดดูแลธรรมะเข้าใจธรรมะมันเป็นสัจธรรมนะสัจธรรมคือมันมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแล้วก็ธาตุวิญญาณเนี่ยแต่ไม่รวมกันนะธาตุเหล่านี้สี่ห้าอย่างเนี่ยถ้าไม่รวมกันเขาเรียกว่าสัจธรรมเขาจะมีความยิ่งใหญ่มีอะไรของเขาเลยนะพวกนี้นะแต่เมื่อไหร่รวมกันนะเอาธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมารวมนะก็คือสมก็คือวัตถุสิ่งของเห็นไหมพวกวัตถุสิ่งของเนี่ยที่เราหลงที่เราหลงไหลกันติดยึดติดกันอยู่เนี่ยก็แค่รูปแค่รูปเท่านั้นเขาเรียกรูปเรียกว่าสิ่งของแต่เราไปนะฮะเงินมั่งทองมั่งเพชรมั่งพลอยมั่งนะอะไรนู่นเราก็หยุดจริงๆแค่รูปหรือสิ่งของหรือถ้าธรรมะเขาเรียกว่ารูปนะทางโลกก็เขาเรียกว่าสิ่งของแล้วเราก็ไปยึดมันโอ้โหยึดไว้เลยสะสมกันใหญ่นะสะสมเงินมั่งทองมั่งอะไรก็วิ่งหาสะสมเนี่ยเป็นเหตุแห่งทุกข์หมดแต่เราไม่รู้เลยโอ้มีพวกนี้แล้วก็สุขยึดติดเองสมมุติทั้งนั้นแต่เมื่อไหร่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุวิญญาณรวมกันปุ๊บเป็นสมมุติธรรมหมดเลยเกิดขันห้าเกิดสิ่งมีชีวิตขึ้นมาพวกนี้คือไม่เที่ยงมีแต่ทุกข์อยู่ในสภาพอนัตตาแตกสลายไปในที่สุดเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยไม่มีอะไรเที่ยงเลยนะกายก็ไม่เที่ยงใจก็ไม่เที่ยงคือขันห้าเนี่ยเกิดขันห้ามันมีวิญญาณเข้ามาร่วมห้าอย่างนี้รวมกันกลายเป็นของไม่เที่ยงหมดเลยแต่สัจธรรมนี่คือของเที่ยงเนี่ยดินน้ำลมไฟจะทำให้ดีเขาก็ดีทำรังแกเขาทำครับเขาก็เสียพอตอนที่เขาเสียอะไรสิ่งมีชีวิตก็ลำบากที่เราเห็นเนี่ยนะเราเห็นทะเลทรายที่เราเห็นที่มันแห้งแล้งนะมันเคยเจริญมันเคยมีป่ามาทั้งนั้นมันเคยมีต้นไม้มามันเคยมีน้ำมานะแต่มนุษย์เนี่ยมันทำจะจนเป็นอย่างนั้นนะมันมีนะบางที่เป็นป่าก็ลมพายุพัดทรายพัดอะไรมาโถมกลายป่ากลายเป็นทะเลทรายไปนะบางที่เป็นทะเลทรายใช่ไหมบางทีลมเริ่มพัดไปเอาทรายไปที่อื่นได้อ้าวก็กลายเป็นป่าไปได้ก็เป็นเนี่ยโลกใบนี้เป็นอย่างนั้นธรรมชาติงั้นเราต้องเข้าถึงเนี่ยเข้าถึงธรรมชาติรู้เรื่องธรรมชาติแล้วนั่นคือสมาธิใครมีได้สมาธิได้สติเราจะเข้าไปเห็นความเป็นจริงของธรรมชาติแล้วก็ใช้ชีวิตตามธรรมชาติเป็นไปให้เป็นไปตามธรรมชาตินั่นแหละคือความสุขอย่าไปฝืนเขาเห็นไหมก็ธรรมะนั่นแหละเห็นไหมธรรมะงั้นถ้าเราช่วยกันนะช่วยกันทำเหล่านี้นะทำสิ่งเหล่านี้ต้นไม้ก็จะขึ้นได้ก็อย่าไปตัดมันเมื่อไปตัดแล้วก็ต้องปลูกนี่เราตัดด้วยนะตัดกันอะไรกันเนาะทางเดินของน้ำเนาะเราก็ไปถมกันฝังไปฝังกันสร้างหมู่บ้านใหม่ขึ้นมาก็ถมน้ำถมดินถมอะไรหมู่บ้านสูงแต่
ขวางทางน้ําน้ําก็ท่วมจะไอหมู่บ้านเก่ากลายเป็นทางน้ําหมดไอหมู่บ้านเก่านั้นน้ําท่วมไอหมู่บ้านเก่าน้ําท่วมนะเดี๋ยวนะแห้งบ้านเก่าก็คนจนๆอยู่หมู่บ้านเก่าๆเลยนะหมู่บ้านใหม่นี่คนรวยอยู่นั่นนี่เนาะนะเห็นมั้ยนี่ก็คือธรรมะมั้ยธรรมชาติแล้วก็เราเห็นพอเราเข้าใจแบบนี้เราก็วางดังนั้นเราก็แบกไว้ไอ้นู่นก็น้ำท่วมไอ้นี่ก็น้ำท่วมไอ้นู่นก็ร้อนไอ้นี่ก็หนาวไอ้นี่ก็เหม็นกินมาเหม็นแล้วเราก็แบกวันๆหนึ่งแบกอยู่กับไอ้พวกรูปไอ้เสียงไอ้กลิ่นไอ้รสไอ้สัมผัสอยู่เนี่ยนะเนี่ยแล้วไอ้พวกนี้มันนำใจเรานำจิตใจเราให้ตลอดไปอย่างเงี้ยนี่ก็ถ้าเรามีเนี่ยที่เราไอ้ตัวเนี้ยแหละเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้สมาธิเราเกิดไม่ได้หรือเราไม่มีสมาธิเราเพราะเรามีตัวเนี้ยนะมีตัวเนี้ยคือนั่งอยู่เดี๋ยวแหมเสียงมันมาแล้วหนวกหูไม่เอาดีกว่าไปดีกว่าไปนอนนั่งอยู่เอากลิ่นมันมาแล้วไม่ไหวกลิ่นไม่ไปดีกว่าสมาธิไม่เอาแล้วอะไรไม่เอาเลยเห็นไหมอย่างเงี้ยนั่งอยู่เดี๋ยวยุงกัดม่องเห็นไหมนั่งอยู่เดี๋ยวเห็นนู่นเห็นนี่ไม่พอใจไปดีกว่าเนี่ยก็คือโทษกันหมดแต่ไม่ดูเลยถ้าเรามีสมาเราดูเลยโอ้นั่งดูไอ้นี่มากระทบเลยนะเห็นไหมอันนี้มันนะมากระทบแล้วเห็นไหมมันทำให้จิตเราแกว่งแล้วนะโอ้มันมาอย่างนี้นะเนี่ยพอจะสูงขึ้นไปก็พิจารณามันพิจารณาสิ่งที่มากระทบทุกวันนี้เราโดนพวกนี้นำพาไปออกเนี่ยเดี๋ยวก็เอาละอาฆาตพยาบาทพวกนี้นิวรณ์ที่นักปฏิบัติถ้าข้ามพวกนี้ไม่ได้นะมันนี้แล้วพวกนี้เป็นธรรมชาติมันอยู่กับเราบางคนถามนั่นน่ะนะเวลานั่งสมาธิแล้วทำไมเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นั่งสมาธิแล้วทำไมอย่างนั้นก็นั่นแหละนิวรณ์หรือโดยธรรมชาติของมนุษย์ก็เป็นอย่างเงี้ยถึงได้มีการนั่งสมาธิคือถึงไม่ได้เจริญสตินะก็ยังสงสัยอยู่นั่นสงสัยไปสมาก็เรียกวิจิกิจฉาคือสงสัยลังเลเลยไม่ได้สมาธิเลยสงสัยอยู่นั่นนะแต่เดี๋ยวก็อาฆาตพยาบาทอาฆาตนู่นอาฆาตนี่นะอาฆาตพยาบาทเขาอ่ะมานั่งอยู่นี่โอ้ยเดี๋ยวจะออกไปจัดการแฟนนั่นหน่อยดิได้ข่าวว่าไปมีแฟนใหม่มั่งอะไรมั่งสมาธิไม่เกิดแล้ววัดวาแล้วไม่ค่อยเอาธรรมะไม่เกิดเลยเพราะจิตเนี่ยสำคัญที่จิตจิตมันโดนทางโลกธรรมมันดึงไปหมดเลยมันปล่อยหมดเราไม่สามารถจะกู้มันกลับมาได้แล้วไม่เพราะเราขาดสมาธินี่ทำไมถึงต้องมาทำสมาธิกันเรากู้จิตเราไม่ได้นั่นเองคนเนี่ยบางคนเนี่ยจิตคนเราเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันน่ะถึงต้องกู้กลับมาก่อนถ้าพูดถึงธรรมะพุทธเจ้าก็บอกว่าเราเป็นโรคจิตหมดอะนะเป็นโรคจิตหมดต้องกู้กลับมาก่อนการกู้กลับมานั่นคือการทำสมาธิสร้างสมาธิสร้างสตินะถ้าไม่กู้กลับมาเนี่ยเอานู่นเอานี่มาใส่ให้มันเอาศีลมาให้เอาอะไรนู่นเอานี่มาใส่มันก็ฟุ้งไปใหญ่เลยไม่รู้เลยมันขาดสมาธินะขาดสติสติก็ตัวสำคัญเพราะคนมีสมาธิมันมีสติมันเริ่มรู้โอ้จิตมันเป็นอย่างนี้นี่เองจิตเรามันเป็นอย่างนี้นี่เองเห็นไหมโอ้กายเราเป็นอย่างนี้นี่เองไอ้ตัวรู้นั่นน่ะเห็นไหมตัวสติมันระลึกรู้แต่ทุกวันนี้เรามีแม้ไม่มีไงไม่มีสติแล้วจิตเราก็ไม่ตั้งมั่นไม่นิ่งไม่สงบไม่ตั้งมั่นเป็นเอกตาลมก็เรียกเอกตาจิตรวมเป็นหนึ่งเดียวเอกตาลมมันสอดสายไปตามเนี้ยรูปเสียงกลิ่นรสไปหมดนะมันฟุ้งนะมันฟุ้งเห็นไหมเนี่ยตัวนี้ก็เหมือนกันเป็นนิวรณ์ฟุ้งแล้วเรียกอุทธัจจกุกุจจะฟุ้งซ่านลำคาญใจไปหมดเนี่ยมันฟุ้งสงสัยลังเลฟุ้งซ่านแถมด้วยขี้เกียจอีกติดตัวเราอยู่ไหมนั่งๆเนี่ยเดี๋ยวไปแล้วไม่รู้จะเอาชนะมันยังไงเมื่อยก็เดินยืนมั่งก็ได้อะไรก็ได้เนี่ยเรียกเอาชนะนิวรณ์เอาชนะได้นะเป็นบุญนะเพราะคนที่เอาชนะนิวรณ์ห้าได้เนี่ยนิวรณ์ห้าคนมีสมาธิคือคนที่ผ่านสมาธิแล้วนะเป็นสมาธิชั้นสูงเป็นระดับฌานต้นๆพวกนี้ขยันเพราะว่าผ่านจุดขี้เกียจมาแล้วผ่านจุดขี้เกียจมาขยันขยันข
ขยันขยันทำอะไรก็มีความสำเร็จแล้วก็มีนะสำเร็จขยันขยันแล้วก็มีเมตตามีเมตตานะมีเป็นพรหมวิหารสี่มีพรหมวิหารสี่ผ่านเย็นนิวรณ์เนี่ยดูมันให้มากๆอย่าไปพูดเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปถ้าไหนไหนบอกกดนิวรณ์ยังไม่ผ่านเลยนั่งห้าสิบห้านาทีสิบนาทีก็แย่แล้วเนอะนั่งดูมันเนี่ยนิวรณ์มันมาหาเราอย่างเดียวละนั่งดูมันเถอะข้ามมันได้เมื่อไหร่ก็นะเดี๋ยวก็ง่วงเดี๋ยวก็ขี้เกียจเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวไอ้นู่นมันมาโยมตีเราตลอดนะเราก็ไปแล้วเปิดแล้วเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันทำให้เราเข้าถึงสมาธิไม่ได้เข้าถึงวิปัสสนาไม่ได้เข้าถึงตัวปัญญาไม่ได้นะเผลอศีลยังไม่ได้เลยนะเผลอศีลยังไม่ได้เลยนะงั้นก็อย่าไปพูดถึงเรื่องอื่นก่อนได้มั้ยแล้วก็ความสุขที่แท้จริงก็อยู่ตรงนี้ก็ดูตรงนี้ให้ได้ก่อนนะแล้วก็ดูธรรมชาติแล้วก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือทำบ้านเราให้สะอาดทำสอนลูกสอนหลานให้ดูแลน้ำดินไฟนะไม่ต้องไปสอนธรรมะเขาเลยอย่าเพิ่งไปสอนธรรมะรับไม่ได้หรอกเด็กๆบางทีเนาะแต่สอนจริงๆก็ธรรมชาตินั่นแหละสอนก็รู้ธรรมชาติสอนให้กินให้เป็นกินให้เป็นใช้ของให้เป็นใส่เสื้ออะไรเสื้อผ้าไปเที่ยวไปเล่นให้เป็นเดี๋ยวนี้จะสอนเด็กก็สอนไม่ได้เพราะผู้ใหญ่ก็เป็นตัวเองนั่นแหละจะไปสอนยังไงล่ะสอนไม่ถูกก็ผู้ใหญ่นั่นแหละตัวสอนเขาสอนเขาเองเด็กเขาผ้าขาวนะสอนเอาศีลห้าให้ก่อนแล้วก็รู้จักดูแลธรรมชาติเวลาเขาทิ้งขยะลงน้ำเขาไม่ดูแลน้ำไม่ดูแลไฟไม่ดูแลลมไม่ดูแลป่าไม่ปลูกไม่ดูแลต้นไม้เนี่ยนะสอนเขาถ้าเกิดเราไม่ดูแลเราก็ขอโทษเขาเวลาเขาไม่ดูแลใครเขาขอโทษเราเนี่ยทำเนี้ยประชาธิปไตยมันเกิดแบบนี้นะฝรั่งเขาอย่างเงี้ยพ่อขอโทษลูกแม่ขอโทษลูกลูกขอโทษพ่อนะขอโทษไปว่าประชาธิปไตยมันก็เกิดไอ้คนไทยแหละไม่เลียวอย่างเดียวไม่เลียวอย่างเดียวเนี่ยไม่มีขอโทษแล้วไม่เลียวอย่างเดียวไม่เลียวก็เลยไม่อธิบายให้รู้ว่ามันมีประโยชน์มันมีผลเสียอะไรแล้วมีประโยชน์อะไรความสุขมันจะเกิดกับเรายังไงถ้าธรรมชาติมันดีหมดทุกอย่างดีหมดนั่นแหละสวรรค์อยู่บนโลกนี้ไม่ต้องไปหาหรอกสวรรค์นะถ้ามันไม่ดีก็ไม่ต้องไปหาหรอกนรกมันอยู่ในโลกนี้ต่อไปในอนาคตใช่ไหมแต่โลกนี้มันดีอย่างมันปรับตัวมันได้ปรับตัวนะมันปรับตัวมันได้ธรรมชาติเนี่ยนะโลกนี้มันดีอย่างต้นไม้เนี่ยเราไปตัดมากๆแล้วปล่อยมันไว้อีกหน่อยมันก็ขึ้นเองของมันใช่ไหมใช่ไหมอย่างเงี้ยขึ้นเองของมันแต่กว่าจะขึ้นเองได้นะก็กว่าจะปรับธรรมชาติได้เมื่อต้นไม้มีน้ำดีต้นไม้ดีอะไรดีนะเดี๋ยวมันจะเสื่อมแล้วเหมือนเราปลูกบ้านหรือที่เขาปลูกอะไรวังเวงกันอะไรใหญ่ๆโตๆเมื่อสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ก็เหลือแต่ก้อนหินก้อนดินเพราะมันเสื่อมไปแล้วต่อไปนะคตเราทิ้งไว้สิเดี๋ยวก็เป็นป่าอยู่ดีเป็นธรรมชาติอยู่ดีใช่ไหมถ้าไม่ไปดูแลนะก็เป็นธรรมชาติยังไงก็กลับมาเป็นธรรมชาติใช่ไหมเป็นนั้นช่วยกันทำช่วยอย่างนี้ก็คือธรรมะนะช่วยกันสอนให้เห็นไหมก็ถ้าก็ช่วยนี่อย่างนี้ก็เป็นโพธิสัตว์แล้วนะดูแลทำอะไรเพื่อคนหมู่มากอย่าเอาแต่ตัวเราเองเดี๋ยวไม่นี่เห็นแต่ตัวทำแต่ตัวเราเองตัวเองนะมองซ้ายมองขวาเอาแล้วจะเอาขยะวางทิ้งไปเลยสบายแล้วเนี่ยเห็นแก่ตัวไหมลงน้ำไปมองลงดินไปมองอะไรมองเนอะเรื่องแบบนี้เราไม่ค่อยเห็นกันนะไม่ต้องไปซื้อไปหาเลยนะแต่เราใช้งบประมาณที่จะทำเรื่องแบบนี้ให้มันดีนี่นะโอ้มากมหาศาลรวมๆแล้วในโลกใบนี้นะแต่เพียงแค่ใช้สอนกันแค่สอนเด็กสอนคนในบ้านกันทุกบ้านสอนกันอย่างนี้เนาะเนี่ยต้องใช้งบประมาณเลยไหมใช่ไหมไม่ใช่แต่จิตใจเราเนี่ยมันไม่ได้โดนอบรมแล้วก็มันไม่เข้าใจเข้าถึงไม่เข้าถึงธรรมะนั่นเองธรรมะคือธรรมชาตินะเราไม่รู้เห็นไหมแต่ในหลวงท่านรู้เห็นไหมในหลวงท่านมีที่ปรึกษาที่ปรึกษาท่านเนี่ยพระปฏิบัติเนี่ยในวังท่านเนาะในหลวงราชการในวังเนี่ย
ที่ปรึกษาท่านในพระปฏิบัติทั้งนั้นพระธรรมะพระธรรมชาติทั้งนั้นอยู่กับป่าอยู่กับอะไรพวกหลวงปู่ต่างๆอะเนาะที่ท่านก็ได้ธรรมะแล้วก็ปรึกษาท่านก็ทำสมาธิในหลวงนี่สมาธิอย่างเดียวเลยนะสมาธิอย่างเดียวเพราะโพธิสัตว์นี่สมาธิอย่างเดียวเมตตาสมาธิอย่างเดียวไปอ่านดูประวัติท่านไม่พูดถึงวิปัสสนาเลยไม่ถึงตัวไม่พูดถึงเพราะท่านพอสมาธิเนี่ยจะเข้าถึงความเป็นจริงของธรรมชาติของชีวิตสัตว์โลกและโลกใบนี้และจักรวาลอะไรรู้อะไรอะไรเห็นไหมสมาธิเนี่ยนะท่านถึงทำธรรมชาติได้ดีทุกอย่างดีเพราะถ้าดีปุ๊บประชาชนของท่านมีความสุขอิ่มมีพีมันละนี่คือความสุขระดับหนึ่งจากนั้นถ้าอีกระดับหนึ่งเข้าวัดเข้าวาไปหาครูบาอาจารย์ให้ครูบาอาจารย์สอนนะในหลวงก็สนับสนุนศาสนาเนี่ยพุทธศาสนาในหลวงท่านก็สนับสนุนสนับสนุนไหมก็ให้เพื่อที่จะให้พวกเราเนี่ยเขาจะเอาความสุขอีกระดับหนึ่งเรื่องจิตใจนะจิตใจรู้จักทำทานกันรู้จักรักษาศีลกันนะรู้จักภาวนากันเงี้ยไหมทำสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาคนไทยทำนะทุกคนทำสอนกันในบ้านในอะไรทำนะทำเป็นบททำเป็นไอ้นั่นไปเลยทำเป็นข้อบังคับของประเทศเลยหมดเนาะให้ประเทศเราต้องทำกันอย่างนี้นะเขียนเลยเขียนไว้เลยว่าจะต้องทำอะไรทำอะไรทำอะไรเนาะแล้วทุกคนช่วยกันทำสวรรค์ไหมสวรรค์ไหมธรรมชาติก็ดีอาหารการกินก็ดีทุกคนจิตใจก็ดีแบ่งปันกันไม่ต้องไปเบียดเบียนกันเพราะพระเจ้าสอนนะอ้าวทำทานสิเห็นไหมใครมีมากก็ทำทานไปเห็นไหมเห็นไหมทำทานใช่กันแบ่งปันไปนะใครมีไหมใครมีน้อยก็ประหยัดรู้จักช่วยรู้จักประหยัดรู้จักพอดีพอเพียงสะสมสร้างตนขึ้นมามีลาภมียศด้วยบริสุทธิ์ใจด้วยขยันความขยันขันแข็งด้วยศีลด้วยธรรมมีอย่างเงี้ยนะแล้วสวรรค์มันอยู่ที่ไหนล่ะทุกคนไม่ขโมยกันมีศีลนะไม่ขโมยกันไม่ทำร้ายกันไม่อะไรแล้วสวรรค์ก็อยู่บนโลกนี่แหละนะไม่ต้องไปรอสวรรค์กันแล้วทุกวันนี้เนี่ยนะสร้างอาวุธกันอย่างเดียวเลยไหมสองคนแล้วก็สร้างอาวุธในตัวเองเห็นไหมสังขารของเราเนี่ยนะสังขารเราเนี่ยไปทำทุกอย่างกายสังขารกายสังขารกายสังขารเป็นตัวจงใจไปทำเป็นจงใจไปเอากายไปทำวจีสังขารจงใจเอาปากไปทำอาวุธอย่างดีเลยนะพวกนี้นะเดี๋ยวนี้เนาะอาวุธเป็นอาวุธวจีสังขารมากไปมโนสังขารจงใจให้ใจไปทำในมโนพวกนี้เป็นสังขารที่ติดตัวเรามาเนี่ยนะติดตัวเรามาแต่ถ้าเผื่อเป็นเจตนานะเจตนานะเจตนาไปทำบุญอย่างเงี้ยเป็นปุญญาภิสังขารเจตนาไปทำบาปอปุญญาภิสังขารไปทำบาปอย่างเงี้ยก็อยู่ที่เราเนี่ยถ้าเราเป็นคนไม่มีธรรมะไม่มีศีลไม่มีธรรมเราก็ไปทำแต่บาปนะไปทำแต่บาปจะทำแต่บาปทางโลกนี่มันเรื่องของแก่งแย่งชิงดีกันอะไรมันก็ทำแต่พอเรามีเจตนามาเจตนาทำบุญปุญญาภิสังขารทำบุญรู้จักทำบุญนะบอกว่าเจตนานี่ตัวสำคัญเนี่ยพวกเรานี่มีเจตนามาเนี่ยเป็นบุญใหญ่เจตนาเข้ามาแบบนี้ยิ่งกว่าปุญญาภิสังขารเป็นอเนชาภิสังขารเราปรุงแต่งเข้ามาเนี่ยเข้ามาทำดีเข้ามาขัดเกลากิเลสของเราเข้ามาถือความออกจากกามมาถือความบริสุทธิ์ทางกายทางวาจาทางจิตใจเนาะโอ้โหเจตนานี้เป็นเจตนาใหญ่เป็นบุญใหญ่เป็นเนาะเป็นบุญใหญ่เจตนาเรานี่เทียบกับเราไม่อยากจะเกิดอีกแล้วเลยนะแต่เราบางคนก็ไม่รู้เรื่องเนาะนึกว่าเข้ามาเขาเดินจงกรมสวยดีเขาใส่ชุดขาวสวยดีนะบางคนเนาะบางคนเดี๋ยวนี้บางทีก็แม้แต่ใส่ชุดเหลืองก็ใส่ชุดเหลืองเนี่ยพระเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองมีเจตนาอะไรกันมาธรรมะพุทธเจ้านี่นะปฏิบัติไปปฏิบัติไปแล้วกิเลสมันหมดไปเอง
จากคนเป็นคนทิ้งขยะก็ไม่ทิ้งแล้วว่ากิเลสนั่นแหละมันหมดแล้วเก็บขยะนะทำเพื่อส่วนรวมบนเสื้ออะไรเนี้ยนะเพราะจิตเนี่ยมันโดนชำระมันโดนพัฒนามันโดนอบรมโดยธรรมะนะอบรมจนกลายเป็นอริยะอริยะบุคคลพรหมบุคคลเป็นพวกนี้เนาะจนไปถึงเป็นพระอรหันต์ไปเลยเห็นไหมพระอรหันต์มันก็ต้องอบรมจิตนะแล้วจิตของเราที่อยู่เนี่ยมันไม่เหมือนกันแล้วนะบางคนถึงขนาดที่จิตตกไปนะตกไปจนขนาดก็กู้ไม่กลับกู้ไม่ได้แล้วเอากลับไม่ได้แล้วทำสมาธิก็ไม่ได้แล้วบ้าไปแล้วไหมบ้าไปแล้วแล้วบ้าน่ะในใจมันมีอะไรอยู่อ่ะมันก็จะไปเวลาตายไปมันก็จะไปอย่างนั้นอ่ะถ้าใจมีอาฆาตพยาบาทนะคิดคนบ้านี่ต้องมีเรื่องมากนะต้องมีเรื่องมากนะเป็นนักคิดนักอะไรหรอมีเรื่องมากงั้นพอไอ้คนมันใจมันเกาะอยู่งั้นอ่ะมันกู้ไม่กลับแล้วใช่ไหมกู้ไม่กลับบางทีเขาส่งเข้ามาในวัดเนี่ยไหมกู้ไม่ได้แล้วกู้ไม่ได้แล้วบางทีกู้ไม่ได้ก็อย่างนั้นเพราะว่าเราขาดกันนะพระเจ้าถึงใช้ทุกอย่างให้ทุกอย่างเพื่อจะกู้กายกู้จิตกู้ใจแล้วนะทำไมนะไอ้จิตนี่ก็เหมือนกันเนี่ยที่มันเวียนว่ายตายเกิดเพราะมันมีเหตุปัจจัยก็คือมันเกิดมาแล้วเนี่ยมันอยู่เงี้ยมันมีเหตุปัจจัยก็คือมีอะไรเลยวะมันมีอะไรมันมีความโลภความกิเลสนั่นแหละอยู่ในตัวของมันตายไปเรามีกิเลสอะไรมันก็อยู่เนี้ยมีความโลภกิเลสมีตัณหามีความอยากมีความอยากมีอวิชชาอะไรพวกนี้เนี่ยเป็นเหตุปัจจัยให้มันไม่ตายนะจิตนี่ไม่ตายอ่ะไม่ตายเพราะมันมีเหตุปัจจัยนี้ทำให้มันตายไม่ได้มันต้องมาเกิดมาแล้วมันตายมันดับดวงเก่าดับไปมันเกิดแล้วมันดับเกิดแล้วดวงเก่าดับไปดวงใหม่เกิดขึ้นแล้วเร็วมากนะแค่วินาทีนึงเนี่ยนะหนึ่งในล้านวินาทีแบ่งออกเวลาเป็นล้านหนึ่งในล้านมันเกิดดับระหว่างที่มันดวงเก่ามันดับมันถ่ายทอดทุกอย่างมาหาดวงใหม่มันถ่ายทอดมาหมดเลยมันเร็วมากมันหนึ่งก็ถ่ายทอดมาแล้วเราเกิดมาเนี่ยนะเรามีนิสัยยังไงมีอะไรยังไงนะมันตามมาอีกแล้วมีเหตุมีใจมีกรรมมาแล้วก็ต้องมาใช้กรรมแล้วก็นิสัยเดิมๆของเราก็อยู่อย่างนั้นอีกนะถ้าเราไม่ได้มาเจอพระพุทธเจ้าไม่มาเจอพุทธศาสนานะโอกาสที่เราจะเข้าไปอบรมจิตของเราเนี่ยมันยากนะเผื่อเข้าไปอบรมได้อะไรได้เนี่ยสภาวะของพระอรหันต์หรือภาวะของนิพพานคือหมดกิเลสนั่นเองไม่มาเกิดเราจะจิตตายหรือจิตไม่มาเกิดแล้วเป็นพระอรหันต์ไปนิพพานไปมองอะไรเนี่ยนะหมดกิเลสนั่นเองนะพอเข้าใจนะหน้าที่ของเราชาวพุทธนะไม่ใช่ว่าอย่างเดียวธรรมชาติเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของความทุกข์ที่เราทุกข์กันอยู่ก็ธรรมชาติมันไม่ดีธรรมชาติมันเสียหายกันนะอีกหน่อยก็จะมีปัญหาเรื่องธรรมชาตินะธรรมชาติดีมันก็เป็นทุกข์เป็นสุขกันนั่นแหละมันไม่ทุกข์ธรรมชาติดูกันช่วยกันอบรมลูกหลานกันอะไรกันเนาะกลายเป็นครูบาอาจารย์กลายเป็นข้าราชการก็เนาะอย่าเอาแต่ไปไหนก็มีแต่รัฐบาลไม่ดีงั้นไม่ดีพอเปลี่ยนรัฐบาลอีกรัฐบาลนี้ก็ไม่ดีก็ไม่เห็นมีรัฐบาลดีสักรัฐบาลเพราะจริงๆแล้วมันใครชอบรัฐบาลใครเป็นพวกรัฐบาลไหนมันก็อย่างนั้นก็เป็นธรรมชาติของมันอีกนะอันนี้ก็เป็นธรรมชาติว่านี่แหละกิเลสมันครอบงำมนุษย์งั้นเราอย่าไปกังวลมันไปอะไรมันไปอยู่ตรงกลางเห็นแบบนี้เนี่ยนัทธรรมะพระเจ้านะสายกลางอยู่กลางเห็นอย่าไปเอ็นไปตรงไหนอย่าไปเอ็นไปตรงไหนอยู่ตรงกลางพิจารณาแล้วอยู่ตรงกลางโอ้ไอ้นี่เป็นอย่างนี้นะมากระทบเราแต่ทุกวันนี้เราอะไรมาไปเราก็ไปอะไรมาก็ไปอยู่ที่ใครจะปลุกระดมใครจะเนื้อสังคมเดี๋ยวนี้ก็เลยสื่อก็เลยมีอิทธิพลมากนะสื่อก็มีอิทธิพลมากเพราะจิตใจคนนี่ไม่มีที่เกาะไม่มีที่ยึด
คือไม่มีพุทธศาสนาเองไม่มีธรรมชาติในความเป็นจริงก็เดี๋ยวเขาก็มากิ๊กกิ๊กกิ๊กเรียกเราอ้าวมาเข้าหุ้นไหมเข้าหุ้นแล้วได้เงินปันผลเยอะนะเราก็แหมเข้าหุ้นกันใหญ่ที่ไหนได้มันไปแล้วมันเปิดไปแล้วเนอะเห็นไหมสื่อมันเข้ามาถึงตัวเราเลยเห็นไหมสื่อบางทีก็ไม่แล้วไม่ไปไม่มาก็เอาแล้วเอาเขาด้วยแล้วเผลอไปแป๊บเดียวเขาใช้คําพูดมาปลุกระดมเราอะไรนะหมดตัวร้องไห้กินมุกโผมคนทุกสาขี้เหนียวเราเก็บเงินเก็บทองไว้เป็นล้านล้านนะแต่โลภอ่ะโลภความโลภไงเห็นไหมแล้วกิเลสความโลภโอ้โหได้ปันผลดีเนี่ยนะโอ้โหครั้งแรกมองบางคนเขาเคยได้มาแล้วมองลุงเอาไปเอาเขาด้วยแต่เคาะขาดความเป็นจริงคือธรรมะนั่นเองขาดรู้เห็นความเป็นจริงตามธรรมชาติความเป็นจริงกันไหนไม่ตรวจไม่สอบขาดปัญญาขาดสติขาดสมาธิครบเลยครบเลยใช่ไหมที่ครูบาอาจารย์สอนเนี่ยมันมาแล้วเห็นไหมเพราะมันนี่แหละเนาะนี่แหละนั้นการปฏิบัติการอะไรเนี่ยนะถ้าเข้าใจเรื่องแบบนี้แล้วมันก็มีก็เรียกนะมันก็มีอิทธิบาทอิทธิบาทใช่ไหมอิทธิบาทสี่อิทธิบาทคือทำแห่งความสำเร็จนะหนึ่งมันต้องใจรักฉันทะคือรักในสิ่งที่เราทำเนี่ยเนาะใจรักไม่ใช่เห็นเขาค้าขายรวยกันมั่งหรืออะไรรวยก็ไปเอาเขามั่งแต่เราไม่ใจไม่รักเลยก็เจ๊งหมดใช่ไหมเนี่ยนะงั้นเรามาปฏิบัติเนี่ยต้องใจรักเนาะธรรมะเนี่ยเพราะว่าไม่เสียเงินเสียทองแต่ความอดทนน่ะนะต้องมีใจรักใช่ไหมมีศรัทธาใช่ไหมมันต้องมีใจรักเรียกฉันทะมีวิริยะนี่ความเพียรความเพียรนะเพียรทําให้มันสงบให้มันตั้งมั่นให้สติมันดีอบรมกายอบรมวาจาเราอบรมใจพัฒนาใจเรานะพัฒนากายวาจาเราเนี่ยก็เครื่องมือพัฒนานั่นแหละก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นแหละก็คือเครื่องมือที่พระเจ้าให้พัฒนาเราเราก็เรียกว่าศีลพัฒนากายวาจาพัฒนาใจเราก็เรียกว่าภาวนาหรือกรรมฐานใช่ไหมที่ตั้งของการกระทําทางจะทางของการกระทําทั้งหมดก็คือใจใช่ไหมพัฒนาใช่ไหมฉันทะเหมือนวิริยะเราก็มีความเพียรความเพียรขยันหมั่นเพียรใช่ไหมก็เรียกเพียรถึงระดับที่เพียรจนเห็นอะไรที่มันไม่ดีที่มันจะเข้ามาหาเราเนี่ยนะ เพียรไม่เอาอะไรที่มันเพียรประหารสิ่งที่ไม่ดีในตัวเราเนี่ยความเพียรที่ไม่ดีในตัวเรานั่งดูอะไรที่ไม่ดีไปเพียรประหารมันแล้วก็ทำสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นเพียรภาวนาเนี่ยแหละภาวนาสิ่งดีแล้วเพียรรักษามันไว้เห็นไหมเนี่ยเขาเรียกว่าความเพียรอย่างนี้นะเพียรต้องเพียรอย่างนี้รักษาสิ่งดีๆไว้ไม่ใช่เข้ามาสามวันหายไปสามปีนะมาเพียรภาวนากันมาภาวนาสามวันหายไปสามปีไม่รู้เนอะแล้วก็มีอะไรมีใจรักในงานของเรามีความเพียรใช่ไหมเพียรแล้วก็มีความอิทธิบาทสี่นะมีความใส่ใจใส่ใจในงานของเราเนี่ยงานของเราเนี่ยนะใส่ใจนะใส่ใจเนี่ยนั่งมาทำใส่ใจฟังเทศฟังธรรมนะใส่ใจแล้วก็ใส่ใจดูจะสำเร็จได้นะโดยอย่างเงี้ยแหละนะอิทธิบาทสี่ใส่ใจก็ตรวจสอบนะตรวจสอบอยู่เรื่อยตรวจสอบนะวิเคราะห์วิจารณ์มันเรื่อยอะไรที่มากระทบอะไรอยู่ในกายเราอะไรเห็นนะนั่งดูไม่รู้จะทำอะไรก็แค่นั่งพุทโธดูลมหายใจอันนี้เป็นสมาธิเป็นการภาวนาไปหมดนะนั่งคิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราเนี่ยเข้ามาเนี่ยนะก็เป็นสมาธิดังนั้นเห็นไหมก็เป็นสมาธิเราเรียกว่าเรามีความเพียรนะเป็นสมาธิจริงๆแล้วมันทำได้ตลอดเวลานะเพียรนั่งคิดถึงความตายมองอย่างเงี้ยพวกเนี้ยเขาจะ
อนุสติฝึกสติเราให้มีแต่ระลึกในสิ่งดีๆทุกวันนี้เราทางโลกนี่ไหมเราก็ระลึกถึงเรื่องเงินเรื่องทองมองเรื่องหนังละครมองอะไรพวกนั้นยิ่งระลึกยิ่งเจ็บตัวเนื้อมีแต่เสียเงินเสียทองเสียจิตใจมะไม่มีคุณประโยชน์อะไรเลยใช่ไหมท่านให้เราเลิกนะระลึกอนุสติมหาสติมหาสติต้องทำสติเราเนี่ยให้มันระลึกไปในทั้งที่เป็นบุญเป็นกุศลทุกวันเนี่ยเราลึกไปมันที่เราลึกไปทางอบายภูมิหมดอะสรุปแล้วนะมันก็ไปทางนั้นหมดเป็นโลกีหมดนะโลกียะไม่ใช่ระลึกไปทางโลกุตละโลกุตละนี่ระลึกไปยังไงเนี่ยเป็นเรื่องของหลุดพ้นหมดกิเลสการหลุดพ้นเป็นโลกุตละไปนะระลึกถึงความตายโอ้ยเมื่อไหร่มันเราจะต้องตายนะเราก็ต้องตายนะทุกวันนี้นะเราต้องเจ็บนะแล้วเราก็ต้องแก่ต้องตายนะนะเนี่ยระลึกอย่างเงี้ยเวลาเจ็บเวลาแก่ตายไม่ได้เพิ่งทุกเวลาแก่จะได้ไม่ต้องไปดึงตึงมันไงก็ต้องแก่ไม่ต้องไปเข้าโรงพยาบาลเสียมีเป็นแสนแสนดึงให้มันตึงมั่งนะเวลาไม่สวยไม่หล่อก็ไปผ่าตัดกันมั่งอะไรมั่งมันก็เป็นของมันอย่างนั้นแหละผ่าตัดใจมั่งดีกว่านะมาผ่าตัดเนี่ยผ่าตัดใจเราตลอดเวลาโอ้ยเนี่ยนั่งดูมันดูกายดูใจเนาะเราตายถ้าตายแล้วเป็นยังไงตายแล้วจะไปเป็นยังไงแล้วมันก่อนจะตายมันจะเป็นยังไงนะมันไม่มีลมหายใจมันก็ตายใช่ไหมลมนี่แม้ธาตุลมก็สำคัญนะตายแล้วไปเป็นอะไรไปเป็นดินใช่ไหมก้างกายไปเป็นดินตายแล้วไปเป็นอะไรกายนี่เป็นอะไรมีธาตุน้ำเห็นไหมนั่นน่ะเป็นธาตุทั้งนั้นเราก็มาจากดินน้ำลมไฟพ่อแม่เราก็คือดินน้ำลมไฟเหมือนกันนั่นแหละเนาะเราก็มาจากดินน้ำลมไฟธาตุอากาศนะลมนึงไงกระเพาะลมในอะไรก็มีธาตุดินน้ำลมไฟอยู่ในนี้หมดความร้อนก็อยู่ในนี้แล้วก็มาจากนี้หมดมาจากธรรมชาติแต่พอตายไปมันก็ตายเป็นของธรรมเป็นธาตุไปหมดอยู่ดีนะดีแล้วก็มีธาตุนึงคือธาตุวิญญาณหรือเรียกว่าจิตน่ะจิตคือธาตุวิญญาณธาตุวิญญาณนี่มันก็ไปทางโลกวิญญาณลอยแล้วล่องไปโลกวิญญาณวิญญาณเราได้รับการอบรมมาได้ไหมจิตก็คือจิตนั่นแหละถ้าพอตายไปแล้วเรียกว่าวิญญาณใช่ไหมเราเรียกว่าวิญญาณถ้าเราได้รับการอบรมมาดีนะอบรมมามีบุญมีกุศลนะทำบุญวาไว้ดีได้รับการฝึกอบรมดีนะไม่เคยไปรังแกใครไม่เบียดเบียนใครไม่ทำร้ายใครมีแต่ให้นะมีแต่ให้มีแต่เสียสละนะไม่ต้องใครเขาชวนเราทะเลาะเราก็ไม่ทะเลาะกับเขาเนอะเราก็รู้โอ้นี่ไม่เอาแล้วไม่เอาด้วยนะเราแต่ทำแต่ความดีนะอย่างนี้นะโอ้สบายแล้วเนอะก็สบายนะเนี่ยจิตเราก็ตายไปโลกวิญญาณเนี่ยก็ไปอยู่ไม่ต้องไปนั่งท้ายๆเขาไปนู่นนะนั่งท้ายๆบางทีเข้าไปไม่ได้เหมือนคนบางคนเหมือนหมูหมากาไก่มันเข้าโบสถ์ได้ไหมล่ะเข้าไม่ได้ใช่ไหมในโบสถ์นี่นั่งเรียนกันมาตั้งกับพระเขาครูบาอาจารย์อยู่ข้างหน้ามาพระเป็นระดับตัวนี้ก็คือการทำบุญมาอะไรมาก็เหมือนอย่างกันบางคนเนี่ยไม่ได้เห็นโบสถ์ไม่เห็นพระไม่ได้เห็นวัดเลยไม่ได้เข้าโบสถ์อะไรเลยเป็นสัตว์ที่ประเภทเข้ามาไม่ได้เลยก็มีหมูหมากาไก่มันยังอยู่ใกล้ๆได้นะเป็นนกเป็นไอ้พวกจิงเหลนจิงกือจิงอะไรไม่รู้จักเลยไปเป็นเลยนะถ้าเราไปเป็นอย่างนั้นนะไม่ถึงบอกว่าถ้าจิตเราตกเนี่ยวิญญาณเราเนี่ยทำไมมันกลับมายากพวกนี้ไม่รู้พุทธศาสนามีไม่รู้คนนะไม่คิดอยากจะเป็นคนไม่รู้อะไรเห็นไหมกลับมายากมากถ้าจิตมันตกจนไปอยู่ในอบายนะเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรกายนะกลับมายากมากเพราะไม่รู้จักพุทธศาสนาไม่รู้จักพระพุทธเจ้ายังเทวดาเองนะเทวดาเนี่ยนะก็ยังเข้าหาพุทธศาสนาไม่ได้เลยเห็นไหมยังไม่มีนะยังเข้าหาพระไม่ได้เทวดายังอยากมาเกิดเป็นมนุษย์เลยเห็นไหมยังอยากอย่างเงี้ยเที่ยงคืนเดี๋ยวเขาก็ลงมาฟังเทศฟังธรรมกันเขายังอยากมาลงมาฟังเทศฟังธรรมเดี๋ยวเที่ยงคืนเลยหนีกันหมดนะไม่ไปอยู่แล้วไปเอากลัวเจอเทวดากันเนอะอันนี้น่ะ
เรื่องของจิตใจเรื่องของกายเรื่องจิตใจมันเป็นอย่างนี้นะไม่ใช่เรื่องเงินเรื่องทองไปซื้อเอาความสุขมาใส่กายใส่ใจนั้นนะไม่ใช่นะอย่างที่พูดมาเนี่ยเข้าใจมั้งนะเข้าใจนะมันเป็นอย่างนี้แหละง่ายๆใกล้ๆแค่นี้แหละที่ตัวเราเนี่ยแหละช่วยกันเนี่ยทำโลกนี้เป็นสวรรค์ไม่ต้องไปอยู่สวรรค์ที่ไหนหรอกไม่ต้องไปอยากไปอยู่สวรรค์นะทำกันเนี่ยไม่ต้องลงทุนไม่ต้องลงทุนเลยนะเรารู้พอเรามีความรู้แบบนี้นะหรือคนอื่นไม่มีความรู้เราก็ทำเป็นหนังสือทำเป็นอะไรนะให้ประเทศเราต้องทำอันนี้ไปแนวนี้โอ้เดี๋ยวประเทศไทยก็มีแต่สวรรค์แล้วประเทศอื่นก็ตามกันเลยมาตามกันหมดเนี่ยยังในหลวงทำไหมประเทศอื่นเขาเห็นไหมเขาเห็นเขาโอ้สรรเสริญใช่ไหมเขาโอ้เนี่ยในหลวงนี่ทำเรื่องน้ำเรื่องดินเรื่องป่าเรื่องอะไรเนาะทำอาหารเนี่ยนี่อาหารนี่เป็นของโลกอยู่แล้วถ้าโลกนี้มีอาหารก็ไม่อดอยากกันมันก็มีความสุขจากนั้นคนเรามีจิตใจเพอนะที่เอื้ออารีกันช่วยเหลือกันมันก็มีความสุขทั้งโลกนั่นแหละสวรรค์ก็อยู่บนโลกนี้นะแต่ทุกวันนี้เราสร้างนรกให้กับโลกกันอยู่เราไม่รู้ตัวมั้ยไม่รู้ตัวใครตัวมันแล้วใครได้เอาก่อนแล้วจะเป็นอะไรนะบางทีก็ฆ่ากันยังเอาเลยขอให้ฉันได้ไว้ก่อนแล้วเนาะโอ้ไม่รู้เลยว่าสร้างแล้วกำลังทำโลกนี้ให้มันร้อนทำโลกนี้ให้เป็นนรกนะนะธรรมะนะธรรมะแล้วทำดีก็ได้ดีทำชั่วกันทำชั่วก็ได้ชั่วมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขก็มีทุกข์ก็มันก็คือธรรมะนั่นคือกฎของธรรมชาติของเรานี่ดีนะทุกวันนี้เราก็วิ่งหากันเราไม่รู้เลยว่าเห็นคนมันรวยๆกันอะไรกันมึงเห็นมันก็ทุกข์ใช่ไหมมันก็ทุกข์กันเราก็หาลาภกันพอเสื่อมก็ทุกข์ใช่ไหมเสื่อมก็ทุกข์จริงๆมันก็คือกองทุกข์นั่นน่ะถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องทุกข์นะไม่เข้าใจเรื่องทุกข์นะไม่เข้าใจเรื่องทุกข์ไม่เข้าใจเรื่องเหตุแห่งทุกข์ไม่เข้าใจเรื่องดับทุกข์ไม่เข้าใจวิธีการดับทุกข์เห็นไหมอริยสัจ4นะพระเจ้าตรัสรู้เรื่องแบบนี้ไหมก็มันก็เรื่องใกล้ๆตัวธรรมชาติกับมนุษย์มนุษย์กับธรรมชาตินี่แหละมนุษย์กับธรรมชาติใช้ธรรมชาติให้เป็นใช้ชีวิตให้อยู่กับธรรมชาติไม่ใช่ไปหรูหราฟู่ฟ้าว่าสังฆทานมาถึงแจกกระมังคนละใบไหมเอาเสื่อไปคนละผืนหมอนไปคนละใบไปหาที่นอนหากินเอาเองอยู่นั่งกินกันนั่งกินกันธรรมชาติแหมไม่ใช่ไม่มีห้องแอร์ให้มานั่งฉันนะไม่มีที่นอนที่นั่งให้ดีเนาะย้ายใช้ธรรมชาติเห็นไหมถ้าเราใช้ธรรมชาติไม่เป็นนะเราหรูหราฟู่ฟ้านะมีเงินเท่าไหร่ก็ใช้หมดมีอะไรก็ได้นะเงินเดือนขึ้นเงินเดือนหมื่นก็เป็นหนี้สองหมื่นก็เป็นหนี้สามหมื่นก็เป็นหนี้สี่หมื่นก็เป็นหนี้ไม่รู้จักเก็บไม่รู้จักออมมีทรัพย์มีลาภมียศก็เที่ยวเล่นกินหมดเห็นไหมเที่ยวเล่นกินมีก็เที่ยวเล่นกินมีทุกข์ก็เที่ยวเล่นกินมีสุขก็เที่ยวเล่นกินเพราะไม่มีธรรมะไม่รู้จักธรรมะว่าความสุขจริงๆไม่ใช่ความสุขจริงๆสงบใช้ธรรมชาติได้เป็นจิตสงบมีความตั้งมั่นอิ่มเอิบใจกายสงบวาจาสงบตั้งมั่นเนี่ยมีอะไรกระทบรู้เท่าทันอะไรดีรู้เท่าทันอะไรมากระทบรู้เท่าทันนะอะไรมันปรุงแต่งรู้เท่าทันรู้เท่าทันว่าดีไม่ดีถูกผิดไม่ต้องไปยินดียินร้ายนะวางเฉยตรงกลางต้องฝึกอย่างนี้ฝึกให้เป็นได้อย่าไปปื๊ด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 รับไปหมดสารพัดเรื่องสารพัดราวมีเนาะนี่คือธรรมะนะธรรมะแล้วหลักการปฏิบัติเพื่อไปถึงตรงนี้เพื่อไปนั่งเห็นว่ามันมีแต่รูปกับนามเท่านั้นไม่มีอะไรเลยมีแต่รูปกับนามรูปก็คืออย่างที่บอกอะใช่ไหมรูปก็คือมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมรวมกันน้ำก็คือจิตใจคนเนี่ยแหละก็เรียกว่านามรูปกับนามที่มันไม่เที่ยงรูปก็ไม่เที่ยงน้ำก็ไม่เที่ยงและไม่มีใครหรอกที่สร้างมันไม่มีใครทำให้มันเกิดขึ้นมาเกิดจากเหตุจากปัจจัยปรุงแต่งไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราขานั่นเราตั้งขึ้นมามันมีแต่รูปกับนามบนโลกใบนี้มีแต่รูปกับนามเห็นไหม
และไม่มีใครเลยเป็นผู้บันดาลมันให้มันเกิดเราเนี่ยแหละปรุงแต่งอะไรไปมันก็มาเหตุปัจจัยที่เราปรุงแต่งเราปรุงแต่งไปชาตินี้ใครเป็นอะไรใครปรุงแต่งอะไรอยู่ใครบ้าอยู่ใครโลภอยู่เรารู้เลยว่าถ้าพอเรามีสติมีสมองแล้วเราอบรมมาดีเราจะรู้เลยรู้จิตคนนี่ไปไหนเนี่ยคนนี้จะไปนรกคนนี้จะไปสวรรค์คนนี้จะไปรู้หมดเขาเรียกว่ารู้จิตรู้ใจเห็นไหมพอมีสมาธิเนี่ยนะมีสติมั่งรู้เรื่องของสัตว์โลกชีวิตของสัตว์โลกเนี่ยเรารู้หมดแล้วพอเรารู้หมดเนี่ยกิเลสมันคลายอ่ะเราไม่โกรธใครอ่ะเราไม่โลภเราไม่โกรธไม่หลงมันคลายออกแล้วกิเลสมันก็คลายพอเรารู้เรื่องโลกใบนี้มันเป็นไปอย่างนี้มันมีทั้งดีทั้งชั่วทั้งถูกทั้งผิดนะมีคนโลภมีคนขี้โกรธคนขี้หลงมีทุกอย่างนะมันมีหมดแล้วเราไม่ต้องไปโกรธเขาเราอยู่ตรงกลางเราเห็นแล้วยิ้มเห็นได้ยิ้มนะครูบาอาจารย์ก็ไหมคนปฏิบัติมานะอะไรมากระทบรู้เพราะมันคือธรรมชาติมันคือธรรมะเราต้องปฏิบัติเห็นหมดแม้แต่ของเรามันปรุงแต่งอะไรเราก็เห็นเมื่อเรารู้ตัวเราก่อนรู้ว่าโอ้ไอ้กายนี่เป็นอย่างนี้นี่เองไอ้จิตมันเป็นอย่างนี้นี่เองเห็นไหมก็ดูก็คือสติปัฏฐาน4มหาสติกันเนี่ยสติระลึกในทางตรงเนี้ยเป็นมหาสติปัฏฐาน4คือระลึกเห็นกายแล้วเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมเห็นมั้ยเห็นธรรมธรรมก็คือธรรมชาตินะเห็นธรรมชาติธรรมชาติก็มีตัวไอ้นิวรณ์มีตัวขันธ์5นะมีตัวยตนะไอ้พวกเนี้ยตัวของร้อนทั้งนั้นน่ะเป็นธรรมเกิดมาก็มีทุกกองแห่งทุกเพราะมันมีอะไรที่ไม่เที่ยงมาอยู่กับตัวเรามีเครื่องมือที่ไปเอาของไม่เที่ยงมาไว้ในตัวเราไอ้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันไปเอารูปเอาเสียงเอากลิ่นเอารสมาไปเอาของไม่เที่ยงมายึดไม่หมดนะแล้วมันก็ไปทุกข์ได้ยังไงเห็นไหมก็ทุกข์มันเป็นกองแห่งทุกข์มันมีอายตนะก็คือก็เรียกตาอายตนะภายในอายตนะภายนอกก็เห็นไหมก็คือรูปอย่างเงี้ยอายตนะภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไอ้พวกนี้เป็นอายตนะภายนอกแต่อายตนะภายในเนี่ยก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นไหมตามันก็ไปเอารูปมานะแล้วก็มีเอารูปมาตากับรูปนี่รู้เรื่องอะไรไม่รู้เรื่องไอ้วิญญาณไอ้ตัววิญญาณมันมีตัววิญญาณอีกตัวจักขุวิญญาณอีกตัวดังนั้นไอ้สามอย่างนี้ก็ครบปุ๊บก็เกิดผัสสะกระทบนะต้องไปกระทบบางทีเราไปแล้วมันไม่กระทบเราก็ไม่มันก็ไม่เข้าปัญหาจิตไปไหนมองแล้วก็เฉยไม่กระทบถ้ามองแล้วกระทบก็เอาแล้วเป็นเรื่องเลยนะเป็นเรื่องไม่กระทบเนี่ยถึงบอกว่าสักแต่ว่าก็เห็นแล้วดูอะไรแล้วพิจารณาแล้วอะไรนะเห็นความเป็นจริงของมันแล้วมันก็เป็นของมันอย่างนั้นกิเลสมันก็โดนออกไปแล้วเห็นไหมเพราะว่าไม่โกรธแล้วเริ่มไม่โกรธใครเริ่มไม่อยากโลภแล้วเดี๋ยวฉันก็ตายแล้วฉันจะอยู่ไปนานแล้วไหมเริ่มไม่หลงแล้วไม่หลงในรูปเสียงกลิ่นรสแหมแต่งตัวหลงสีหลงกลิ่นหลงอะไรอย่างเงี้ยนะหลงแต่สิ่งสมมติฝนก็ไม่เที่ยงพอมันไม่เที่ยงนะของไม่เที่ยงก็ทุกข์อีกอย่างเห็นไหมก็ทุกข์ไม่หลงมันเห็นไหมธรรมะก็คือธรรมชาติคือชีวิตคือสิ่งที่ใกล้ตัวเราหรือตัวเราหรือก็คือธรรมะทำก็ธรรมะไม่ใช่ทำก็ธรรมะนั่นแหละเห็นไหมไม่ต้องไปแบกหน้าเหลืองหน้าเขียวหน้าดังเขาด่าดำเขามาในนี้หรอกมันก็คือธรรมะทั้งหมดใครก็จะเป็นยังไงก็ธรรมะนั่นแหละนะไม่ต้องจับมาทะเลาะกันไม่ต้องจับมานะบางทีก็วัดเดียวกันครูบาอาจารย์วางพื้นฐานมานะวางพื้นฐานมาอยู่ในวัดเดียวกันพอเปลี่ยนครูบาอาจารย์มองเปลี่ยนรูปเลยเอ้าทางสอนอีกแบบนึงกันมองอะไรพ่อ อ้าวตายแล้วตอนนี้ก็ญาติโยมก็แตกแล้วสิเริ่มแตกเลยดิอ้าวครูบาอาจารย์นี่สอนอย่างนี้นี่ครูบาอาจารย์สอนญาติโยมมาใหม่ๆเรื่องเอาแตกแล้วสิญาติโยมแตกพระก็เริ่มแตกเหมือนกันพระก็ไม่รู้เรื่องพระก็แตกพระแตกวัดก็แตกนะงั้นจริงๆไม่มีอะไรพระเจ้าสอนอะไรไม่ขัดกันสักอย่างนึงเรามาขัดกันเองมาจับขัดกันเอง
ไม่มีอะไรขัดนะนะที่วัดแตกกันวัดล้างกันก็เพราะอย่างนี้แหละเดี๋ยวก็เป็นขนาดในวัดเดียวกันก็ยังมีอะไรก็เรียกมีอะไรมีคณะคณะนี้คณะคันนี้พอถ้าเดี๋ยวคณะนี้ก็สอนแบบนี้อย่างหนึ่งคณะนี้ก็สอนอีกอย่างหนึ่งไปบางทีวัดก็แตกกันนี้นะจริงไม่มีเลยนะครูบาอาจารย์วางรูปแบบการปฏิบัติไว้ครูบาอาจารย์เคยสอนอะไรนะก็ทําตามครูบาอาจารย์นะก็จะอยู่กันแบบมีความสุขมนุษย์ก็อยู่กันมีความสุขสัตว์โลกก็มีความสุขอยู่ไปตามธรรมชาตินะอย่าไปฝืนธรรมชาติใช้ธรรมชาติให้เป็นดูแลเขาให้เป็นแล้วเขาก็จะตอบสนองสิ่งดีๆให้กับเรานะเราก็จะมีความสุขนะก็จิตใจเราก็จะแล้วก็ดีขึ้นระดับหนึ่งแล้วจากนั้นเราก็อบรมจิตอบรมใจเราพัฒนาจิตใจมันก็เป็นความสุขขั้นสูงขึ้นไปนั่นคือสวรรค์บนโลกนี้เอาละหมดเวลาเนอะทำโลกนี้ให้เป็นสวรรค์อย่าทำโลกนี้ให้เป็นนรกกันเรากำลังทำโลกนี้ให้เป็นนรกกันเนอะไม่ต้องไปหลอกไปที่ไหนหรอกนรกมันอยู่ในนี้แหละเนอะทะเลาะกันมีความสุขไหมโกรธกันมีความสุขไหมประเทศไหนยิงกันฆ่ากันเองมีความสุขไหมเนอะไม่มีไม่มีความสุขนะรับผ่อนขอให้ญาติโยมมีความเจริญในธรรมนะมีความเจริญในธรรมมีดวงตาปัญญาเข้าถึงธรรมและไม่ออกจากธรรมด้วยเธอจะไปไม่รอดเหมือนกันนะเนี่ยฮะพอเข้าใจมั้ยเนี่ยใหญ่นะไม่ได้ไปไกลตัวเราเลยนะเพราะอยู่ที่ตัวเรา